รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรียกว่าเพิ่งกลับมาจากเกาหลีกันสดๆร้อนๆเลยดูจากการแต่งตัวก็รู้ว่ายังอยู่ยังหนาวอยู่ยังหนาวอยู่ตอนนี้แปลกเลยข้างในเปียกมากข้างในเปียกอ่ะก็เราไปเกาหลีกันมาใช่เอาจริงเพลินมากเลยนะอากาศก็ดีทุกอย่างเต็มไปหมดเลยบ้านเมืองอาหารการกินโอ้ดีค่ะเรื่องนี้ก็ต้องให้ชาวาเล่าไปเกินครึ่งแหละครับ BTR ก็จะเป็นชาวาสัก 50% อะไรก็มันมีคนอื่นกินด้วยแหมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวได้ไงว่าพี่ดานถามว่าเรากินอะไรเป็นบ้างไปดูพี่ดานก่อนครับกินไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะพอมาดูเนี่ยเรียกว่าถ้าเป็นกันเองคงไม่ได้กินแบบนี้ผมขอให้แพรวาเป็นตัวหลักในการตัวแทนผมรู้สึกว่าจะอินที่สุดแล้วก็เล่าให้ดีที่สุดเราชอบมากมื้อแรกที่รายการเราพาไปทานนะคะก็คือหมูย่างของดังแหละของดังจริงๆซึ่งหมูย่างที่เกาหลีก็เรียกว่าเป็นอันดับ1เลยที่คนไทยไปแล้วต้องลิ้มลองแต่ร้านเนี้ยพิเศษก็คือหมู3ชั้นเขาจะอร่อยมากซึ่งบางคนจะกลัวอ้วนแต่สำหรับนักท่องเที่ยวแบบเราแล้วที่ไปถ่ายรายการแล้วก็ลิ้มรสมันเนาะเออไม่เป็นไรนานๆทีคิดอย่างเงี้ยเอาออกไม่หมดเลยเนี่ยก็จริงพี่แต่มันอร่อยมากรู้สึกว่ามันอร่อยกับการที่มีเครื่องเคียงหลายอย่างใช่ต้นตำรับใช่ชอบกินเครื่องเคียงแล้วชอบกินพวกกิมจิมากใช่ใช่ใช่กิมจิเขาอร่อยกิมจินี่ต้องจะมีประกอบกิมจิอร่อยมากเลยซึ่งแต่ละร้านก็รสชาติจะไม่เหมือนกันด้วยเหมือนเขาเนี่ยที่นุ่งทำกันเองอะทำแบบทำเก็บไว้เองพี่กันนี่กินกระเทียมไปเท่าไหร่คะโอ้หมานึ่งผมนี่หมานึ่งจะหมดร้านหมานึ่งหมดร้านหมานึ่งจะเซโยหมานึ่งจะเซโยจะเอาหมานึ่งขอกระเทียมแล้วขออย่างเดียวกระเทียมไม่สั่งหมูเพิ่มสั่งแต่กระเทียมหมานึ่งหมานึ่งคำแรกที่พูดได้ภาษาเกาหลีคือหมานึ่งหรอจริงเหรอใช่แล้วอันยองพูดไม่ได้อันยองนี่ไม่พูดหมานึ่งเลยเดี๋ยวเซโยอันยองเด็กอันยองชาววันเย็นเป็นคนมีมารยาตอนนี้เราอยู่กับอันยองใช่ร้านหมูย่างเกาหลีนะครับเย้เราก็มีเตาไว้เรียบร้อยแล้วคนนี้พร้อมจะทานกันแล้วใช่ครับผมใจเย็นก่อนเกาหลีวันแรกเนี่ยเราก็ต้องกินของออริจินอลของเขาครับถ้าว่าเรื่องการทานหมูมากไปของกินทุกอย่างของกินทุกอย่างนี่ผมรู้นี่เรียกว่าอะไรอะไรครับหมานึ่งหมานึ่งหมานึ่งมาเรื่องนี้เลยเวลาเราอยู่ที่ประเทศไทยเราจะกินแบบใช้ตะเกียบที่เราจิ้มน้ำจิ้มเรากินเลยพัดเลยนะครับใช่ซึ่งที่นี่เขาจะกินแบบมีขั้นหรอเป็นขั้นเป็นตอนต้องกินแค่คำเดียวนะห่อเข้าไปหรอห่อไปคือตอนแรกก็ว่าจะกินอยู่นะดูนะคะต้องไหนคะเบลลองอ้าให้สุดชีวิตดิต้องไหนเราไปกินอาหารแบบ traditional ที่ใส่ฮันบกไปกินกันบ้านใช่อันนั้นพอเราวางใจว่ะจริงๆมันจะอร่อยมากเว้ยถ้าเราไม่โดนเกมออฟกวนใช่พูดถึงก็จริงใจ
แต่ก็ถือว่าเราได้ลิ้มลองพวกแบบว่าอาหารแบบดั้งเดิมของเขาต้องตำรับต้องตำรับแพนเค้กของเขาอ่ะอ๋ออย่างแพนเค้กไม่เคยกินมาก่อนเลยมันคือแพนเค้กอะไรนะแบบคือเป็นแพนเค้กแล้วมีผักข้างในมันก็เขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะหน้าตาเหมือนชุบแป้งทอดอ่ะพี่เออพอพูดแพนเค้กเหมือนของหวานคล้ายหอยทอดแต่ว่าไม่มีหอยเป็นผักเขาเรียกว่าแพนเค้กเราเป็นคนไม่ค่อยกินผักแต่พอเราไปที่นู่นเรากินผักเยอะมากใช่เรียกได้ว่าไม่หมานื่นแต่หมานื่นพี่อ่ะมันเกินเบอร์มากๆแต่อาจจะหนีไปเกาหลีทุกอย่างแทบจะทุกอย่างเลยผักเยอะมากหมานื่นก็เยอะขอตั้งชื่อว่าพบซัมโคซัมโชคเปาเจมบอยสเปเชียลอันนี้ดูแพงดูหรูแพงเหมาะกับน้องเจเนี่ยเหมาะกับอะไรที่ดูแพงๆกว่านี้โอ้เดี๋ยวถ้าโดนเองไม่มีการขยำไม่มีอะไรสกปรกแน่นอนครับทุกอย่างนี้เป็นของที่กินได้ทั้งนั้นนะครับแต่หนูไม่ชอบหลงลอกอ่ะพี่เอ็นเอ็นไอเอ๋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 ตากเยอะสุดกับจุ๊ยแล้วเนี่ยแทงเข้าไปแทงเข้าไปโอ้โหเป็นไงคะลูกอร่อยได้แบบเดี๋ยวเราให้ได้สิเนี่ยหมูอ่ะไปช่วยช่วยมาถึงคำของพี่หนูไม่ได้ชอบกระเทียมขนาดนั้นนะปุ้งกินยังยังไม่กินเลยไปกินเลยทุกมือแล้วอยากให้กินผักบ้างแล้วชีวจิตชีวจิตก็จะเป็นแบบเฮ้ยมันชีวจิตหน่อยๆนะมันจะไม่มีเนื้อสัตว์ในนี้เลยถ้าจะเขียวปะถ้าจะจีหน่อยอะไม่มากไม่มากอะไรเขียวใช้จิตสังเกตว่ามันเขียวไม่เขียวมันคือเนื้อคิดว่ามันเป็นสีชมพูเนื้อหมูนี่ปวดทำไมใจได้ด้วยเนี่ยเราอะต้องมาในการเข้าไปหมดเฮ้ยผมว่าพวกเราเนี่ยช่วยกันแบบว่าหยิบยื่นให้แพ็คเกอร์เริ่มจากเนียนทำเนียนไม่ได้เนียนแค่ไม่มีคนพวกเราก็เลยอยู่เฉยๆเราไปช่วยกันไม่เอาขอยี่ห้อนึงเอายี่ห้อไหนเราไปผักยี่ห้อด้วยมีเคยได้ไงอ่ะเออว่าจะได้ไม่ได้ว่าโอ้ยโอ้ยใส่เลยใส่เลยนอกจากจะเนียนแล้วยังจะรีเควสอีกโอ้แย่แย่ใส่แพ็คเกอร์เบลเบลเนี่ยบอกว่าเริ่มจากคุณสุดยังไงแล้วกันฟอนฟอนฟอนทำสิ่งนั้นกินยังไงนะตรงนี้ต้องกินยังไงไม่ได้เดี๋ยวมาเลยได้กรอบเอาไปหมดถึงปอดกรอบนอกแบบกรอบทำเหมือนโฆษณาหายบอกรอบด้วยอร่อยยิ้มมากวันนั้นเรากิน traditional ไปเสร็จแล้วใช่ปะก็ไปตลาดปลาตลาดปลาเลือกอาหารเองด้วยนานได้แต่ว่าอันนี้นี่ก็สงสารอีกทีนึงเหมือนกันใช่ใช่รู้สึกเป็นตลาดปลาที่สะอาดมากแล้วก็มีปลาหลากหลายที่เราไม่น่าจะเห็นใช่ใช่ใช่คือเอาวิธีการก็คือเราไปซื้อแบบว่าเดินเลือกปลาช็อปเองเลยแล้วก็เอาไปให้ร้านทำคือเหมือนชั้น1ช้อปปิ้งชั้น2สั่งทำอ่ะใช่ช้อปปลาจากข้างล่างขึ้นมาทำก็สุดตัวจดเองนิดหนึ่งเลยชั้นที่ชั้น2ขึ้นไปแล้วร้านอาหารคือแบบตามใจเราก็เหมือนซื้อมาได้นะแต่ว่าต้องไปซื้อวัตถุดิบมาให้สมมติเราซื้อกุ้งมาเราก็ถือกุ้งขึ้นไปชั้น2เลยคือไปเลือกร้านแล้วก็ยื่นให้เขาทำเลยใช่มันง่ายมากเลยอ่ะก็บอกว่าอยากได้เมนูอะไรตลกช็อตนึงครับที่ว่าดูเทยพ่นน้ำใส่เจ๊พ่นน้ำใส่เจ๊เฮ้ยโอ้ทักทายแล้วก็ทักทายแล้วพ่นได้ถูกคนมากพ่นถูกเวลาสุดไปเลยมันคือสับประหลาดเนี่ยทำไมเนี่ยหน้าคุ้นจังวะเฮ้ย
ินได้แล้วมานั่งกินนะอย่าลืมนี้ต้องกินน้ำมันงาก่อนเด้อเดี๋ยวเรานะฮะจะให้เจบอยซอยตื้อไปจะให้เจบอยจะให้บอยมันเริ่มเพราะว่าเมื่อกี้แบบเขากลัวแต่ว่าโชว์ความกล้าหาญตอนแรกดูหน้าก่อนพูดดูหน้าเพื่อนก่อนไม่เป็นไรเจสู้เขาลูกมันจะปากมันซีดจริงวะเอ้ยเป็นไงเจฟันแตกฟันแตกหมดตอนนี้โอเคอันนี้ด้วยดิเอาต่อรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ใจถึงเฮ้ยมันได้เหรอเจกินไปเลยกินได้เนี่ยไม่เห็นแดงเลยอ่อนเป็นตาแดงตามันซีดไปเนี่ยโอ้โหนี่ก็เที่ยวเจเขาเล่นมากเจเป็นไงซอยตื้อจริงๆนะครับโอเคไหมเฮ้ยมันตายแล้วเจไม่เคยใครเห็นใครเคี้ยวอาหารได้แรงขนาดนี้หรอกจริงๆน่าจะเอาเจเจมาคุยด้วยนะเขาน่าจะประทับใจเยอะอยู่เขาเคี้ยวจนเอ็นที่คอเขาใจตึงเส้นตึงแต่นอกจากมื้อหลักๆเนี่ยเรายังมีแบบพวกอาหารการกินก็มีทำเองด้วยไงนี่มื้ออีกวันนึงใช่ใช่ใช่กูทำเองชอบมากเลยค่ะมึงเรียกว่าอะไรนะมึงเรียกว่าอะไรนะบูเดจิเกแล้วลำยองอะไรคืออะไรอ่ะลำยองคือตัวเส้นมันคือเมนูที่เราทำเขาเรียกบูเดจิเกเราใส่หลายๆอย่างเขาบอกส่วนผสมหลักมันต้องเป็นแฮมจริงๆหน้าตาและเฟรนด์ที่หนูเลือกมามันดีมากพี่มันเป็นการแบบวางผักไว้ข้างบนต่างๆแล้วพอทำจริงแต่พอเราทำเองไงโอ้ยกินแทบไม่ได้เอ้ยกินเราไม่เน้นหน้าตาเราเน้นรสชาติยำๆไปกินเหมือนคนป่าความจริงคือมันการแบบว่ามันคือการแบบว่าเอาแบบหลายสิ่งมาใส่รวมๆกันเหมือนกันนะก็คือมื้อนั้นก็เพลินมากเลยละแต่ทำๆแล้วอากาศมันเย็นด้วยไงยิ่งอยากอยู่ใกล้หม้อเขาไม่อยากทำแล้วก็มีกินกันแบบข้าวมีเพนเทครอบนึงเราได้เห็นว่าพูดถึงของคาวเรารู้สึกเราชอบของหวานกว่าเฮ้ยแต่ว่าตอนผมสังเกตเห็นอันนึงเลยคือร้านกาแฟเยอะมากใช่ร้านกาแฟคือร้านกาแฟรสชาติดีมากแลนด้อมเดินไปเจออร่อยเลยแต่นี่เขาบอกไงว่าที่เกาหลีอ่ะคือทุกกี่ช่วงตึกเราจะเจอร้านกาแฟร้อยเมตรทุกร้อยเมตรแล้วเขาร้านกาแฟเยอะมากเยอะจริงนะผมว่ามันเลยเป็นการแข่งขันกันว่ารสชาติต้องโอเคไม่งั้นก็ไม่ได้แต่ความกิมมิคของร้านด้วยนะชอบบรรยากาศร้านด้วยบรรยากาศก็ดีช่วงนั้นมันเป็นช่วงพอลใช่คนดูตอนนี้หิวแหละก็คือลุกไปทำกับข้าวกินแล้วตอนนี้พูดอยู่ว่าหิวจริงแค่พาร์ทแรกนะคะนี่พาร์ทแรกแล้วพอของปากของคอเดี๋ยวเบรกหน้ามาดูว่าเราพูดเรื่องอะไรกันนะเดี๋ยวพักแป๊บนึงครับผมคาแรคเตอร์จัดอุณหภูมิแสงการถ่ายรูปดีใช่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 ต้องถามไมเคิลใช่เขาสแนปตลอดเลยนะครับก็คือบอกว่าตอนไปทีก็ไม่ได้เขียนคิ้วมายังสวยเลยอ่ะจริงจริงเขียนหน่อยเฮ้ยเขียนหน่อยเฮ้ยอุณหภูมิแสงมันสวยมากเลยนะบอกว่า Game of Teens